น้องๆที่อยากจะซื้อมือถือสักรุ่นหนึ่งที่ราคาถูกแล้วทำคอนเทนต์นะจอใหญ่ๆจอดีๆทัชดีๆนะครับผมว่าตัวนี้แม่งเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีต้องเหลียวผมดิพวกความอยู่รอดในวงการนี้มันเถื่อนเข้าสู่ช่วงแซนด์วิชนะครับผมครับคือล่าสุดเนี่ยเราทำคลิปไปไว้พี่เรามีคนบอกว่าอยากดู3คนมานั่งรีวิวด้วยกันนะเพราะว่าเราเนี่ยไปแซวเจ๊อยู่หลังกล้องไงก็เลยอ่ะชวนพี่ดิวมาจัดมาอยาก3พวกเนี้ยวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะมากว่า Realme A เนี่ย A10 A20 A30 เนี่ยซื้อตัวไหนดีพี่ราคาห่างกันเนี่ยแล้วตอนนี้เขาลดราคาด้วยนะแมนโอ้แล้วขายโคตรดีราคาเท่าไหร่บ้างตามที่ตามไปเซอร์เวย์นี่ผมไปเซิร์ชมานะครับราคาของ A10 ของพี่แพมนี่เดี๋ยวเป็นตัวแทนของ A10 นะราคาเต็มเนี่ย official ตอนนี้เหลือ3,990ออนไลน์พี่ซื้อมาเท่าไหร่ออนไลน์เอาถ้าเอาที่พี่ซื้อ2,800แต่จริงๆแล้วราคาอยู่ประมาณ 3,300 3,400 ประมาณนี้ดูล่าสุดมา 3,400 ของผมเนี่ยเป็นตัวแทนของ A20 นะครับ A20 เนี่ยราคาปกติอยู่ที่ 5,490 5,500 เดียง่ายแต่ว่าในออนไลน์ช้อปปิ้งที่เราสามารถซื้อได้นะพี่มันอยู่ที่ประมาณ 4,400 โอ้โหถูกไปประมาณ 1,000 กว่าถูกแน่นะ แล้วของพี่นิวครับเป็นจอมูลิตอันนี้ A10 ครับไอ้ของพี่เอาเซียนแม่งสลับกล่องเอาใหม่3กล่องของพี่นิวครับ A30 A30 ตอนนี้ราคาวิเชียร์อยู่ที่ประมาณ 6,990 นะครับแต่หาได้ถูกสุดจริงๆก็ประมาณสัก 5,500 5,500 ฮะยังไม่ได้รวมโค้ดรถใช่ไหมยังไม่รวมยังไม่รวมผมซื้อเนี่ยสัก10ตัวเฮ้ยทำไรวะเผาทิ้งเฮ้ยจะไม่รวยสัตว์ถูกแล้วเดินอย่าทำเป็นตัวอย่างผมพูดเล่นมันก็มีดราม่ามาให้คุยก็ประมาณนี้ก็คือราคาแต่ละรุ่นเนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณ1,000เราจะมักได้ยินประโยคว่าเพิ่มอีกนิดนึงได้ตัวนั้นเพิ่มอีกนิดได้ตัวนี้อ่ะเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงจริงนิดละพันนิดละพันแต่ว่าต้องเข้าใจกันว่าราคาเหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนแม่งเพิ่มทีนิดได้ครับอย่างเมื่อก่อนเราอ่ะกินมาม่าเนี่ยเราเก็บเงินเอาตอนนี้ด้วยตอนนี้ก็กินนะผมคือเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าไงเงินมันมีจำกัดจริงๆแล้วมันต้องใช้จริงเนี่ยเราอาจจะไม่เพิ่มแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมน้องๆหนูๆหรืออาจจะซื้อพ่อแม่เก็บเงินอีกนิดนึงหรือว่าที่อยากได้สเปคที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะเก็บเงินก็ได้แต่ถ้าอันไหนไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวมาฟังกันว่าอันไหนมีทดแทนอันไหนไม่มีประมาณนี้อ่ะเอาเริ่มจากของพี่แพมก่อนแล้วกันสเปคโดยคร่าวๆเอาหน้าจอก่อนไหมหน้าจอก่อนหน้าจอ A10 ครับมันจะเป็นแบบ TFT วงเล็บ TFT แต่เป็น TLS LCD นะครับเป็น 6.2 นิ้วด้านเป็นกี่นิ้วของผมเนี่ย A20 เนี่ยหน้าจอขนาด 6.4 หน้าจอแบบ Super OLED HD ครับเป็นความละเอียด HD แล้วของนิ้ว9นิ้วครับเดี๋ยวถือสิพี่เขาถือกันทุกคนเห็นไหมครับผมต้องซูมนะไม่จ่ายนะเผาอันนิ้วเท่าไหร่ของผมนะ UHD 6.4 6.4 เหมือนกันใช้เท่ากันเลย Super OLED แต่เป็น Super OLED เราใส่ก็พูดง่ายๆว่าตั้งแต่ A20 ขึ้นไปจะเป็น 6.4 หมดเลยตระกูล A จะ 6.4 หมดยกเว้น A70 จะเป็น 6.7 แล้วก็เป็น A80 จะเป็น 6 นั่นแหละคือเขาจะตัดขอบข้างล่างออกอันนี้คือหน้าจอที่ต่างกันถ้าเกิดความละเอียดเนี่ยของพี่แพมกับของผมเนี่ยเท่ากันเท่ากัน 720p+ แต่ว่าพาเนลที่เป็น Super OLED เนี่ยของผมกับพี่นิวเนี่ยเหมือนกันเพิ่มไป1,000ก็จะได้หน้าจอใหม่เพิ่มอีก1,000ก็ได้ความละเอียดใหม่ใช่ประมาณนี้นี่คือพูดง่ายๆของหน้าจอทีนี้เรื่องแรมพี่ของพี่แรมเท่าไหร่อันนี้แรม2ครับของตั้มแรม3ของนิวแรม4ครับเยอะเด้อเยอะแม่งเรียงเลยนะ2 3 4ตัดสินใจง่ายๆนะครับสตอเรจด้านไหนสตอเรจครับ32อันนี้ก็32เหมือนกัน2 64เยอะเด้อเฮ้ยพี่ทำไมพี่เหนียวอ่ะไม่พี่ได้ของสุดเนี่ยนะครับผมแบตเตอรี่พี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้3,400ตัวนี้4,000พร้อมด้วยควิกชาร์จ15วัตต์เท่ากับการที่ A10 เลยตัวนี้ไม่มีนะไม่มีฟิกชาร์จแล้วก็แบตตัวนี้4,000ของพี่นิวเหมือนของผมเลยใช่4,000แล้วก็15วัตต์ใช่อะแดปเตอร์เดียวกันเลยควิกชาร์จใช้ได้นะครับแต่ของพี่แพมเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่ได้พวกกระจกก็ยังไปครบครับไม่จริงถ้าใช้อะแดปเตอร์พวก 2A อะไรเนี่ยก็ชาร์จได้แต่นี่15วัตต์ไงเพราะว่ามัน CPU มันรองรับแต่ว่าทีนี้แล้วแต่ Samsung ก็จะเขียนว่ามันให้มันซัพพอร์ตป่ะแค่นั้นแหละสำนันแล้วแล้วก็เรื่องของ CPU พี่ของพี่เป็น7884ของผมเป็น7884เหมือนกันครับ7904นี่ทำกี่วันครับผมเปิดสเปคเลื่อนเลยแต่จริงแล้วมันจะเป็นแบบพวกสถาปัตยกรรมนะมันจะเป็น14นาโนเมตรเหมือนกันแล้วก็เขาเรียกว่าความแรงมันจะใกล้เคียงกันระหว่างมันจะขี่กันมันจะขี่กันถ้าพูดถึงความแรงตัวนี้ถือว่าได้เปรียบมากเพราะราคามันถูกสุดแถมเป็น CPU ที่ใกล้เคียงกับตัวนี้เลยไม่อยากจะพูดว่าตัวเดียวกันนะเพิ่มความสปีดเอาเป็นว่ามัน CPU เลขมหันนี้แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็เทียบกันเลยคือตัวนี้เนี่ยเขาร่วมมือกับ Spotify Netflix แล้วก็ Instagram ซึ่งทำให้คุณเนี่ยสามารถจะดู Netflix ที่ Security Award นั่นก็คือความละเอียดสูงสุดเท่าที่จอคุณจะเล่นได้ตามแพ็กเกจที่คุณซื้อครับอย่างเช่นคุณซื้อแพ็กเก
กรด Full HD เนี่ยเล่นได้เต็มเล่นได้เต็มแต่ว่าเต็มตอนนี้ก็แค่ 720p ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ L1 คุณจะเล่นได้แค่ต่ำกว่านี้นั่นก็คือประมาณ500 กว่า500-600p อ่ะก็คือต่อให้คุณใช้จอ 2K ก็ตามแต่ครับหยาบครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซัมซุงก็รองรับเรื่องพวกนี้มันต้องใช้งบประมาณนะครับไม่ใช่แบบแค่จะยัดสเปคมาอย่างเดียวมันไม่ได้แมนถ้าเอาการใช้งานโดยทั่วไปที่จะต้องมีประสบการณ์การใช้งานของคนเข้ามาเกี่ยวครับมันจะต้องมีพวกนี้ค่า R&D คุยใช่ค่าอะไรคุยด้วยเป็ดเจี๊ยบเขาเรียกเป็ดเจี๊ยบค่าเขาพัฒนาร่วมกันนั่นแหละแล้วก็สแกนนิ้วของพี่ไม่มีแต่ว่าของผมของพี่นิวครับมีครับแล้วก็มีสแกนหน้านะครับก็สแกนหน้าได้ไม่มีครับอ๋ออยากอวยพอร์ตของพี่เป็นพอร์ตอะไรพี่ไมโครยูนิตแบร์ของผมของพี่นิวครับไทซีครับเฮ้ยจะได้ที่เราอยู่ด้วยกันนะเราไม่คบกับพวกชั้นต่ำไม่มีอะไรเขาอ่ะกล้องพี่กล้องอันนี้กล้องหน้าครับ5ล้านพิกเซล 2.0 กล้องหน้าก่อนกล้องหน้าผม8ล้านพิกเซล F2.0 F2.0 เหมือนกันของพี่นิวครับกล้องหน้า8ล้าน16ไม่ใช่เหรอ16อ่านอะไรผิดปะเนี่ยพี่นิวไปดูของผมได้ไงเออเว้ยอ่านง่ายๆว่า5 8 16ครับโอ้โหสุดยอดนะเพิ่มไป 2,000 เนี่ยได้16ล้านเลยนะครับกล้องหลังตัวนี้นะครับมีตัวเดียวด้วยแล้วก็มีไฟแฟลชกระจกของผมเนี่ยกล้องหลังคู่นะครับของพี่นิวเหมือนกันเลยก็คือของผมเนี่ย13ล้านบวก5ล้านแล้วก็ไอ้5ล้านเนี่ยคือเลนส์วายเลนส์วายอัลตร้าวายของพี่นิวครับกล้องหลัง16บวก5เหมือนกันครับยูโด16อีกแล้วเหรอพี่ครับ16บวกอันนี้13 16แต่นี่เป็นอัลตร้าวาย5ล้านอันนี้เป็นอัลตร้าวาย5ล้านผมไม่มีใช่ไหมถ่ายพาโนรามาทำไมอ่ะแม่เออพอใจใช้แค่นี้พวกคนจนเลยไปคุยดิปล่อยนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมหมดแล้วแหละอันนี้คือสเปคที่มันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วก็พวกระบบปฏิบัติการเท่ากันหมดเลยเหมือนกันแอนดรอยด์ 9 พายแล้วก็ Samsung One UI ครับซึ่งประสบการณ์การใช้งานเนี่ยใช้งานโอ้ยมันใช้คล้ายกันหมดเลยครับครับผมมี Samsung Secure โมเดลที่ปลอดภัยอ่ะเนาะครับมีมาให้แล้วอย่างที่ตั้มบอกพวก security มันมีให้ครบอะไรก็ตามที่เป็นเกณฑ์ของมาตรฐานที่สมควรจะมีและให้คนใช้อินเตอร์แบนด์จะมีครับ UI กล้องอะไรให้มาเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้ครับผมจะบอกว่าถ่ายไลฟ์โฟกัสหน้าและหลังไม่ได้ตั้มของผมได้A20 กับ A30 เนี่ยกล้องหน้ากล้องหลังสามารถจะใช้งานไลฟ์โฟกัสได้เราเพิ่งอัปเดตที่ไม่ประเด็นแมนคือไลฟ์โฟกัสก็คือเหมือนกับเป็นซอฟต์แวร์ของพวกรุ่นพี่เขาเมื่อก่อนใช่มันจะเริ่มตั้งแต่ตัว Samsung Galaxy Note 8ใช่ครับเดิมมา Note 8นะครับแล้วก็เขาทยอยอัปเดตมาให้ถูกต้องแต่ว่า A10 เนี่ยนะครับด้วยมันราคาถูกเขาไม่พอร์ตลงให้แต่ว่าของพี่ของผมมีระดับนิดนึงเขาเลยจัดมาให้นะครับใช้งานได้ทั้งกล้องได้เราอย่าไปผมหันหาพี่ดีกว่าไม่อยากหาเยอะครับรู้สึกคันหลังไงแล้วก็เพิ่มไมโครดีการ์ดให้เหมือนกันหมดครับประมาณนั้นแต่ต้องฟิล์ม 4G ไว้ที่ดีเหมือนกันแล้วทีนี้อยากคิงนิดนึงตัวนี้บลูทูธ 5.0 นะครับก็ 5.0 หมดนั่นแหละคืออยากคิงว่ามัน60อ่ะแต่ว่าเรื่องการรับสัญญาณ Wi-Fi ที่ Wi-Fi 5อันนี้ได้ 2.4 ของตัวนี้ 2.4 ตัวนี้5นี่เป็นไง 5G ครับเป็นไงย้ำอีกทีตัวนี้ 2.4 2.45ก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าซื้อเลยหันมาคุยกับกูไม่คุยกับกูพี่กากพี่เกื้อนตรงนี้ไม่มึงกากมึงกูไงเอาเหรอแต่งทีมไปง่ายครับผมอยู่ร่วมพี่นิวมาตั้งนานนี่เจอ Wi-Fi กลับมาฝั่งนี้เลยเดี๋ยวมาคุยเรื่องไอ้นี่กันก่อนไอ้วัสดุคุยเรื่องทีหลังแต่จริงๆมันต้องคุยก่อนทำไมอ่ะรายการเราอินดี้วัสดุพี่เป็นไงวัสดุมันจะเป็นพอลีคาร์บอเนตแบบสีอย่างเงี้ยข้อแบบก็แก๊กแก๊กคล้ายๆกันของพี่นิวดูของนิวมันจะเป็นสีแบบลายแบบเหลือบมากลายแบบเหลือบสวยเห็นปะสวยสุดเลยแต่ของพวกผมนี่คือแดงแบบแดงซีวิกอะแดงซีวิกตัวท็อปอะครับแดงพลาสติกกระมังอะเออแดงไม่แดงพลาสติกด่ารถเตงกันด่ารถเตงแดงแบบกอสซี่ไม่กอสซี่เลยกอสซี่แดงเลื้อนอะแดงเลื้อนแดงเลื้อนแดงเลื้อนอะจบละซัมซุงไม่ถวาแล้วพี่นี่สีน้ำเงินสวยอยู่ซีวิกตัวใหม่ซีวิก2019ครับผมของนิวเป็นฝาหลังแบบเหมือนมีกระจกอะกระจกครอบหลังดูพรีเมียมที่สุดทุกตัวเป็นจออินฟินิตี้ V หมดใช่นี่ก็จะเป็นตัวลูก V อย่างงี้มันจะมีรุ่นที่แพงกว่านี้จะเป็น U เป็น A50 ครับใช้งานเหมือนกันอะไม่ต่างแค่ลูก V กับลูก U แค่นั้นเองครับการใช้งานทั่วไปเป็นไงการเล่นเกมผมให้ฟีลลิ่งการใช้งานก่อนแล้วกันอ่ะพี่เล่าของพี่มาการใช้งานตัวนี้ด้วยความที่เป็นแรม2อะเนาะแต่ทีนี้ CPU มันแรงพอๆรุ่นที่แต่ต้องจำกัดตรงแรมมันก็จะมีแบบกระตุกบ้างถ้าเล่นแบบเยอะๆแบบอย่างตั้มจะชอบสลับแอปไวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนธรรมดาทั่วไปที่สลับทีละแอปแล้วรอแบบไม่ต้องรวดเร็วนะคุณไม่ได้ซีเรียสครับเพราะมันก็เหนื่อยอันนี้คือฟีลลิ่งทั่วไปแต่เทียบในราคานี้พี่รับได้ครับครับเพราะมันราคามันแค่ไหนเองพี่ซื้อมา 2,800 พี่ใช้คอยลดด้วยไงคุ้มที่สุดแล้วแหละ
ทีนี้ของต้ามันเป็นชั้นอัมเบรดซึ่งมันจะทัดดีกว่าพี่ไงโอเคงั้นพี่รีวิวเผื่อของผมด้วยไออันนี้ที่ใช้งานมาตะกี้นิดหน่อยนะเห็นเลยคือฟีลลิ่งอะครับมันดีมันดีกว่าตัวนี้ใช่มันดีกว่าแล้วเวลาสลับแอปมันเร็วไหวแล้วว่าแรมมันเยอะกว่าแต่ว่าเป็น CPU ตัวเดียวกันแต่ว่ามันเล่น RoV ของ System Rate ได้ไม่ใช่ว่ามันเร็วกว่ามันไม่กระตุกประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็แบตเตอรี่อันนี้ให้มาเยอะกว่าก็คีย์กันแหละไม่ได้ต่างกันมากเพราะตัวนี้ใช้พาเนลจอเป็นพื้นฐาน TFT โดยตรงเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันโชคดีคือมันมีพอร์ต Type-C แล้วก็ Quick Charge 15วัตต์มันก็เลยดูแบบมีภาษีกว่ารุ่นตัวนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องการ experience ดีๆเราต้องเพิ่มเงินมาตรงนี้จะไหลพันเดียวพันเดียวคุณได้จอแบบนี้ผมถือว่าคุ้มเพราะว่ามันไม่ได้แค่จอครับมันได้ฟีลลิ่งการทัชของซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยใช่ได้ฟาสชาร์จซึ่งต่อให้คุณมีเงินแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถซื้อฟาสชาร์จได้ถ้ามันแถมมาในกล่องนะแล้วก็อีกอันนึงเลยคือเลนส์ไวด์พี่ถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วไปดูคลิปรีวิว LG G6 ผมได้ผมพูดเลยว่าถ้าเกิดให้ผมเลือกเลนส์ซูมกับเลนส์ไวด์เนี่ยเอาเลนส์ไวด์ผมไม่เอาเลนส์ซูมจะซูมทำไมแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากซูมเราเดินไปใกล้ๆก็ได้ใช่แต่เลนส์ไวด์บางทีเราอยู่ในโบสถ์เนี่ยมันไม่สามารถกางให้มันแบบไวด์ได้จริงๆแบบเลนส์แบบ GoPro พี่ใช่ครับก็เลยอ่ะผมให้ราคากับเลนส์ไวด์จอที่เป็นซูเปอร์มิเรตที่มันฟีลลิ่งการทัชดีๆสำหรับแอปดีกว่าแล้วก็ฟาสชาร์จครับแค่พันเดียวเองพันเดียวอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอนะผมรู้สึกว่าตัวนี้คุ้มมากของพี่นิวพี่สิ่งที่ผมเจอเลยนะว้าวสุดยอดผมลุกไปพี่พี่น้องนิวพูดได้ดีที่ปังเลยWhat What the fuck พี่นิวบอกกูเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยนัดอย่าให้นัดปากก่อนส่วนตัวก็คือว่ามือถือเครื่องนี้ในเหรียญราคานี้นะตัวเอง30ใช่ผมเคยใช้อยู่แล้วเคยซื้อมาใช้แล้วส่วนตัวคือประทับใจเรื่องจอเป็นหลักเพราะในเหรียญราคานี้จอสวยที่สุดในท้องตลาดเลยนี่เฮ้ยของตลาดเลยเหรอใช่ตลาดเลยทำไมท้องกินเดือนเนี่ยคือจอสวยที่สุดแล้วผมชอบดูไงผมชอบดูช่องกูแซ่บมากโอ้โหพี่ไปอวยช่องนั้นทำไมช่องเลื้อนพี่ต้องช่องอะไรพี่เบลเลสำหรับทุกคนที่อยากจะเข้ามาดูสาระนะครับกดไปท้ายมีตาดูให้คือผมชอบจอมากจอมีความละเอียดสูงมากแล้วทีนี้คือตอนนั้นแบบเฮ้ยมันได้จอแผ่นเดียวกับ A50 อ่ะแต่ในราคาเท่านี้ถูกไว้ A50 ประมาณ 4,000 5,000 ตอนนั้นใช่ใช่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยจอแบบนี้มันแบบเวลาเราดูหนังครับหนังอะไรพี่ดูแบบเว็บอย่าไปจี้มากดูเว็บที่มันมีหนังมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยฟินใช่แล้วแผ่นจอสีสันสวยสดงดงามไดนามิกเลนส์ก็ดีด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็กล้องด้วยพี่ใช่กล้องนี่ผมเอาไปถ่ายมาแบบเต็มที่เลยเอาไปถ่ายทริปที่ผมวอล์กเที่ยวเต็มที่เลยคือผมถ่ายทั้งกล้องหลังถ่ายวิวกล้องหนังหลังเวลาเรากล้องหนังถ่ายวิวกล้องหลังเวลาเราทำกินนู่นกินนี่อะไรไปวอล์กไปเที่ยวอะไรของเราปุ๊บแล้วผมก็สลับได้เลยสลับมาเป็นกล้องหน้าเพราะความละเอียดมันพอกันเลยผมสามารถเอาไฟล์กล้องหน้ากับกล้องหลังไปรวมเป็นคลิปไปแมทช์ได้เหมือนใช่ซึ่งมันแบบเฮ้ยมันสะดวกตรงเนี้ยในราคานี้ 5,000 กว่าบาท 5,000 กว่าดีมากถ่ายโดดีมากแล้วก็มีแบตอึดฟ้าชาร์จแบตอึดด้วยถ่ายทั้งวันแบตยังลดไม่เท่าไหร่ครับเกมนี้ด้วยครับ ROV เปิด60เฟรมได้หมดใช่แรม4เล่น PUBG ได้อีกใช่เปิดสูงได้ใช่ครับประมาณนี้ก็แต่ละตัวเรื่องเกมอ่ะเรื่องเกมไม่ได้เรื่องเกมจากพี่ก่อนแล้วกันนะโอ้อยากพูดมากเลยตัวนี้ครับ 3,000 โอ้โห 3,000 เองเหรอครับผม 3,000 ไม่มีเรื่องอื่นครับเรื่องโทรศัพท์ 3,000 เนี่ยเปิด ROV 60เฟรมได้เหมือนรุ่นพี่เลยเปิดเมมได้ป่ะครับ 3,000เปิดไม่ได้เปิดเมมไม่ได้ 3,000 นี่ไงเด็กเยาวชนดูเยอะเนี่ยทำตามหมดแล้วเนี่ยหลังไมค์มาถามกูพี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยเล่นเกมเปิดได้เหมือนตัวรุ่นพี่ไอ้รุ่นพี่มันเปิด60เฟรมได้แล้วคุณที่ดูว่ามือถือ 3,000 เปิด60เฟรมได้แล้วประหยัดแบตโคตรนะเล่น RoV ตาหนึ่ง10 10ครับ10 20 30 40แมวแล้วเปิดเอฟเฟคสูงสุดทุกอย่างเล่นประมาณ55 56 57เฟรมครับบางครั้งถ้าแบบไม่ได้บวกกันเยอะ60เฟรมครับถ้าบวกกันเยอะมากๆเนี่ยครับดิครับถ้าบวกกันเยอะมากๆมันจะตกประมาณ40กว่าแต่ที่พอมันตกก็ดึงแต่ฟีลลิ่งเราคือมันไม่กระตุกอ่ะคือมันก็ลื่นๆของมันเรทนี้ครับครับนั่นแหละฮะเล่นได้ดีแล้วก็เล่นไป15นาทีแบตลดไปประมาณ 2% นี่อึดมากนะครับ 2% ถึง 3% เปิดจอประมาณ 4-50% กี่นาทีอ่ะพี่15 15นาทีจบเกมอ่ะโอ้เกมเร็วมากพี่แฟนปกติเขาชอบเร็วแล้วพี่3นาทีเขาเสร็จแล้ววิ่งประมาณนี้ถึงซึ่งผมถือว่าถึงเนี่ยมึงเนี่ยที่ซึ่งผมถือว่ามันทำได้ประทับใจพูดนี้ดีกว่าเหมือนน้องเขาแบบมาเสิร์ฟน้ำพี่ก็ประทับใจเลยตอนนี้เนี่ยจริงๆเกมก็คือพอๆกันกับ A30 ครับไม่ต่างกันมากถ้าเกิดเป็น RV แต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมแนวแบบ PUBG อันนี้คือ RV เนี่ยเราปล่อยผ่านได้ละสบายๆแต่ถ้าเกิดเราถูกต้องการเล่นอย่าง PUBG อะไรพวกนี้ที่มันแบบกินสเปคเยอะเนี่ยนะครับแรมนะแรมมันไม่พอพูดง่ายคือแรมไม่พอแรมมัน3กิกอีกอันนึงเลยคือพวกเกมอย่างเช่น Identity ครับ
อย่างนั้นในเกมอย่างเช่นที่มันแมปมันโหลดนะเราต้องไปเล่น A30ถึงจะโอเคกว่าใช่ครับนะครับแต่ตอนนี้พี่มันก็โอเคแล้วหมายถึงว่าคุณต้องปรับกราฟิกให้มันพอดีหน่อยแต่ว่าบางเกมอย่าง PUBG เงี้ยปรับโลมันก็ไม่ได้ปรับโลแล้วมันยังโหลดแมปเยอะอยู่พี่เข้าใจป่ะอย่างนั้นมันเป็นกองขี้อยู่นะใช่มันก็ยังต้องไปขยับไปเป็น A30 ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองเล่นเกมทั่วไป A20 พอถ้าเกิดว่าคุณต้องการเล่นเกมแบบว่าขั้นสุดก็ต้องไป A30 ใช่ครับประมาณนี้อยู่ที่มุกเรื่องการเล่นเกมทั่วไปธรรมดาพอสบายสบายถ้าอยากแอดวานซ์ก็ไปตัวนี้นะครับเชิญครับพี่พูดแทนพี่ไปหมดแล้วไม่เผื่อไว้ไงไว้อยากให้ข้ามไปฝั่งพี่นิวอยากให้พี่นิวเล่าว่าเล่นเกมเป็นไงเล่นเกมขยับมานิดนึงนี่มันจะหลุดเฟรมแล้วทำตัวผอมๆดิเฮ้ยตัว A30 นะครับผมว่าแล้วพี่ต้องเป็นโอ้ยผมว่าแล้วคุณต้องแบบพูดแบบนี้โอ้ยความรักความเมตตาตาจะไหล A30 นี่ถือว่าในท้องตลาดไม่ได้เป็นตัวที่เล่นเกมดีที่สุดแต่มันเป็นตัวที่ทัชดีที่สุดผมว่าค่อนข้างความสำคัญกับการทัชมากในเรื่องของการเล่นเกมเพราะว่าอย่าง PUBG อย่างที่น้องตั้มพูดเมื่อกี้ว่าถ้าอยากจะเล่น PUBG จริงๆต้องมา A30 ซึ่ง A30 ตอบโจทย์เรื่องการทัชมากเพราะฉะนั้นเล่น PUBG เนี่ยบางทีเราทัชอ่ะมันต้องเร็วมากๆเวลาเราเลื่อนเป้าเลื่อนอะไรแล้วแบบบางทีแบบเป้านิดเดียวอ่ะเวลาเราซูมสไนเปอร์นิดเดียวมันต้องแบบต้องให้ติดนิ้วเรียกว่ามันต้องมีความเซนซิทีฟสูงใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามือถือในตลาดมันให้ฟีลลิ่งตรงนี้ไม่ได้ครับคือเขาเลื่อนกว่าเฟรมเรทเขานิ่งกว่าแต่เรื่องทัชเขาไม่ดีอย่างเงี้ยมันทำให้การเล่น PUBG ของเราแบบพลาดเยอะนั่นแหละใช่สิ่งที่พี่สำคัญอยากเน้นประจำก็คือการเล่นเกมมันไม่ใช่แค่ต้อง CPU แหละใช่ต้องผนวกชั้นจอช่วงนี้เบเซลออกมาชั้นเบเซลคุณได้มาจากปัญญาท็อปคุณครับพี่ท็อปครับก็จริงต่อให้เครื่องคุณแรงเฟรมเรทคุณไม่ตกแต่ฟีลลิ่งคัดคุณห่วยอ่ะคือหมดอารมณ์แล้วนะพลาดหมดอารมณ์เลยเหรอต้องบิวกันใหม่เนี่ยครับใช่ถือว่าชั้นจอดีเนาะพูดถึงเรื่องกล้องไหมได้กล้องตัวนี้ครับถ้าคุณเน้นกล้องหน้าอย่าซื้อเลยพูดสรุปง่ายๆกล้องหน้ามันแบบตามสไตล์ซัมซุงอ่ะมันกล้องหน้าไม่ค่อยดีอ่ะราคาต่ำอ่ะซัมซุงกล้องหน้าดีก็ต้องไปเริ่มที่ประมาณ A30 เนี่ยดีแล้วเพราะว่าอย่างตัวนี้จริงในกล่องเนี้ยที่ติดป้าย A30 จริงๆมันคือ M20 นะเพราะเดี๋ยวจะมี M20 อีกรอบนึงแต่ว่าตามมันเกียร์ไงผมสปอยไว้ก่อนเลยคือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ A30 อ่ะพี่ขึ้นไปนะไม่เป็นงี้ทุกอันกล้องหน้ามันไม่ค่อยดีอ่ะอเอางี้สรุปกัน2คนเราทำงานหน้ามาพูดดิเราฟังกลางเหมือนกันผมอันนี้เขาฟังดีของเรากล้องหน้าไม่ดีครับต้องยอมรับถ้าเราต้องการซื้อไปเซลฟี่นะแต่ว่าวิดีโอดีนะนั่นต้องเข้าใจต้องแยกก่อนนะวิดีโอกล้องถ่ายภาพนิ่งแมนของนิวดีสุดเลยของนิวไปฟัดกับ A50 ได้กล้องหน้าใช่ที่เอาไปเทสมาแล้วพอกันคือมันต่างแค่ความละเอียดพิกเซลแค่นั้นใช่โทนไม่แบบนุ่มนวลโทนไหนโทนวูดี้แสลมเปล่าครับผมนุ่มนวลนุ่มนิ่มด้วยใช่ครับถ่ายออกมาผู้หญิงชอบมีไลฟ์โฟกัสรู้ได้ไงผู้หญิงชอบรู้ได้ไงไปถามมาแล้วตามใครถามน้องที่รักเราน้องกิ๊บเอ้ยอย่าพูดถึงชื่อนี้มันไม่ได้มีอะไรพวกมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเฮ้ยมันกินมา4ปีอ่ะต่อเลยพี่เอ้ยสุดรู้ไหมทางนู้นอะไรอีกยังไม่จบอีกของเราทางนู้นพูดไหมอ่ะไม่ก็หมดแล้วก็คือกล้องหน้าถ้าเกิดจะเอาไปใช้ถ่ายไม่เหมาะครับไม่เหมาะเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่างานวิดีโอได้ที่ลามไปกล้องหลังเลยเพราะเดี๋ยวกล้องพี่เดี๋ยวแกพูดยาวเอากล้องหลังไม่มีอันตรายแต่ใช้ได้ดีเพราะมันเป็น F1.9 แมนแล้วอย่างที่บอกไปครับซัมซุงเขาทำเลนส์มาค่อนข้างดีครับจริงๆไม่ค่อนข้างดีเขาทำมันเยอะแล้วเขาแบบเหลือสต็อกเขาเลยมาใส่ตัวนี้ต้องเข้าซัมซุงครับแต่เครื่องพวกนี้เราซื้อเองหมดทุกตัวผมบอกเลยเราถึงได้มานั่งทำคิดกันได้นะอันนี้ของพี่กี่ล้านนะกล้องหลัง13ล้าน F1.9 อันนี้กล้องหลังตัวนี้13ล้านเหมือนกัน F1.9 แล้วก็กล้องหลังอีกตัวเนี่ยเป็นเลนส์อัลตร้าไวผมจะชอบเรียกเลนส์ไวเพราะว่าเลนส์ normal กับเลนส์ไวมันจะติดกับเลนส์ที่เราใช้กันแต่ซัมซุงเขาเป็นนิยามใหม่อัลตร้าไวก็เลนส์อัลตร้าไวเนี่ยมันทำให้เราได้เก็บโมเมนต์ดีๆมากขึ้นนะพี่แล้วก็กล้องหลังซัมซุงของซีรีส์ A20 เนี่ยตะกี้ยังคุยกับพี่นิวกับพี่แพมอยู่เลยว่าทำไมตอนที่เราเริ่มทำ YouTube เนี่ยมันถึงไม่มีมือถือราคาถูกที่มันถ่ายวิดีโอดีแบบนี้วะใช่ไม่งั้นกูคงไม่ต้องซื้อกล้องกันแล้วใช้มือถือถ่ายดีก็ได้ใช่นะครับในสมัยนั้นคือน้องๆที่อยากจะซื้อมือถือสักรุ่นนึงที่ราคาถูกแล้วทำคอนเทนต์นะจอใหญ่ๆจอดีๆทัชดีๆนะครับผมว่าตัวนี้แม่งเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากเดี๋ยวพี่เสริมอีกนิดนึงบางคนนะคิดว่าเฮ้ยจ้องมือถือมาทำคอนเทนต์จริงเหรอความเห็นคุณภาพแล้วกูซักเริ่มมาจากอะไรอะเริ่มมาจากวิ่งราวชาวบ้านเขาครับก็กราบร้านแค่นี้ตำรวจมารอข้างหน้ามันเริ่มมาจากการที่เราไม่มีอะไรมีมือถือเครื่องเดียวเหมือนนะโชเล่อะก็ใช้มือถือถ่ายครับหลายๆช่องนะที่เริ่มทำขายกุ้งอะเออบางอะต้องใช้มือถือเป็นไงขายได้เดือนละ18-19 ล้านคุณอย่าดูถูกมือถือนะ
ณทำคอนเทนต์ไม่ได้มันทำได้อยู่ที่คุณจะทำมันยังไงมากกว่าอย่างช่องตั้มยังอะพี่คลิปที่วิวเยอะสุดคือมือถือถ่ายใช้มือถือถ่ายคลิป 1.2 ล้านคือแบบช่องเล็กๆนะเว้ยแต่แบบคนดูเยอะเพราะว่าคอนเทนต์มันได้ใช่อันนี้ในกรณีที่คุณไม่มีงบใช่ดังนั้นอย่าแบบไปอิดออดว่าเฮ้ยผมไม่อยากทำคลิปลง YouTube อย่างคลิปลง Facebook เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ไอ้คำว่าอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์มันอยู่ใกล้ๆคุณน่ะแค่ว่าคุณมีความกล้าใช่ครับที่จะพกมาแค่นั้นแหละแล้วเมื่อก่อนตอนเราถ่ายไม่โอ้โหใช้มือถือแบบกากมากก็ยังต้องถ่ายครับเข้าใจมั้ยว่ามันเป็นแบบกิมมิคที่เขาทำมาคือ1เลนส์หรือว่าเซ็นเซอร์ของเขากับซอฟต์แวร์เวลาถ่ายหน้าคนรูปร่างหน้าเรามันจะโอ้โหตาจะไหลไม่แต่ของพี่ยาวไงพี่เล่าไปเลยก็ผมหมดแล้วกล้องหลังมันดีสุดแล้วนั่นน่ะดีดีแบบโดดอ่ะดีมากดีมากเพราะผมเอาไปใช้ถ่ายวอล์กมาทั้งคลิปผมรู้สึกว่าโคตรอวยคือมันอาจจะถ่ายในที่แสงน้อยไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าเฟรมเรทมันดีผมมันจะให้ความสำคัญกับเฟรมเรทเป็นหลักนะคือแบบคือถ้าเฟรมมันลื่นน่ะมึงไปดึงแสงได้ใช่แต่ถ้ามันกระตุกมึงทําให้มันลื่นยังไงก็ทำไม่ได้คือผมไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าไอ้มือถือรุ่นเนี้ยสเปคราคาเรทนี้มันจะต้องมี60ให้ผมว่า30มันก็เพียงพอนะคนดูมันก็แบบพอดีไม่มึนมากไม่แบบว่าชัดๆๆๆทุกเฟรมขนาดนั้นมันก็ยังพอดีแต่คือที่ชอบคือจะบรรดาทุกมือถือในเรทราคาเดียวกันอ่ะตัวนี้เฟรมนิ่งที่สุดอัดเสียงก็ดีเลนส์อัลตร้าไวด์ลองไปใช้ถ่ายวอล์กมาชอบสวยเลยถ่ายแฟนผมกินขนาดจ่อเขาใกล้ๆปกติเขาจะไม่ชอบให้ผู้หญิงอ่ะไม่ชอบให้เรามาจ่อใกล้ๆนี่จ่อใกล้ๆยังหน้ายังดูเรียวแบบผอมอยู่เลยเพราะเลนส์ไวด์ใช่ไหมพี่ใช่เพราะเลนส์อัลตร้าไวด์นั่นเองสีสองกล้องไม่แทบจะไม่ต่างเลยนะปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นมันจะต่างใช่เรียกว่าอะไรนะพี่เมิร์ชมันเมิร์ชมันเมิร์ชกันได้ดีปกติแบรนด์อื่นนี่ถ้าเราใช้เลนส์หลักปวดหัวแล้วเราเปลี่ยนเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์สีคอนทราสต์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยใช่อันนี้แล้วปวดหัวนะมันต้องมาทำสีเยอะกันสั่นอาจจะไม่ได้แบบดีเลิศอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้สั่นอะไรแบบมันไม่ได้ไวต่อมือขนาดนั้นใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็คือเรื่องกล้องแต่ละตัวต้องบอกกันว่าเดี๋ยวนี้ซัมซุงเขาใช้ไจโรในการช่วยให้มันกันสั่นอ๋อจริงเหรอพี่ซอฟต์แวร์เขาใช่ไหมทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช่แต่ถ้าเกิดถามผมนะว่าตัวไหนเริ่มพอที่จะไปถ่ายวิดีโอลง YouTube ได้แบบว่าไม่เวียนหัวมากผมให้เริ่มที่ A20 นะคือบอกว่า A10 มันยังไม่ได้คือผมเกลียดกล้องหน้าแม่งมากแม่งชอบมืดไม่รู้เป็นไร A20 เนี่ยก็ยังมืดอยู่แต่ว่าโอเคกล้องหลังมันใช้งานได้ถ้าเกิดว่าคุณใช้กล้องหลังมันได้เลยแต่ A30 นี่คือกล้องหน้ากล้องหลังได้หมดแล้วมันห่างกันเนี่ยเพิ่มเป็น1,000เพิ่มอีก1,000ก็แล้วแต่งบที่คุณมีนะครับเอางี้สรุปแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าราคามันต่างกันตัวละ1,000ถ้าไหวนะก็ค่อยเพิ่มถ้าไม่ไหวหยุดที่ตัวนี้ก่อนก็ได้เข้าใจมันก็ไม่ได้ห่วยเข้าใจปะมันก็ดีในเรทของมันน่ะดีที่สุดในที่มันจะยัดเข้ามาให้ได้ถ้าเพิ่มอีกมันก็ได้ที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นถ้าใช้แค่นี้เอาตรงนี้ก็ได้คือเราก็มองกำลังเราเป็นหลักเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีเงินหมื่นอาจจะมองว่าการเพิ่มทีละพันมันก็คือเยอะมันคือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเขาแต่บางคนเก็บเงินทั้งชีวิตกว่าจะได้3,000-5,000อ่ะห่างแต่ละพันอ่ะมันค่อนข้างห่างเปอร์เซ็นต์เขาเยอะกว่านึกถึงตอนเราลำบากแม่งพันแม่งเยอะนะแล้วบางคนอย่างที่พี่บอกอ่ะเขาไม่ได้ต้องการเรือตะวายไปถ่ายรูปไม่ได้แบบบ้าถ่ายรูปมันเกมลื่นเครื่องถูกตัวนี้ก็ได้แบตก็อึดอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบว่าพี่ต้องมาชาร์จเร็วมากอ่ะ3ตัวนี้พี่ว่าตัวไหนคุ้มสุดในความรู้สึกพี่คุ้มที่สุดเลยเหรอคุ้มแบบคุ้มเลยอ่ะแบบว่ามองโดยรวมทุกอย่างแล้วตัดสินเลยอ่ะตัวไหนคุ้มสุดพี่คิดว่านะ A20 A20 อ่ะของพี่นิวครับไม่คุ้มทุกตัวจริงๆนะไม่เอาแบบว่ามองราคาแล้วเอาแบบส่วนตัวพี่เมื่อเทียบกับราคาเมื่อเทียบกับองค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างสมมติให้ตังไป 3,000 นะตัวไหนคุ้มสุดอย่างตัวนี้ถ้าเกิดอันนี้ 4,000 5,000 ต้องยอมรับว่าปีนี้ Samsung เขาจัดมาแบบโหดจริงตำราซีรีส์ A ใช่แต่ถ้าถามผมนะอะไรที่ผมลองเล่นมานะผมว่า A20 แบบคุ้มสุดพี่ก็คิดเพราะมันอยู่ในราคาที่ยังไม่เกินไปคือมันแค่ 4,500 เราควักตังค์ซื้อได้แล้ว 4,500 เมื่อเทียบกับชาวบ้านที่ใกล้เคียงกันมีเจ้าไหนบ้างให้จอซูเปอร์มาเลทมาไม่มีมีเจ้าไหนบ้างให้แบบ 4,000 ให้อัลตร้าไวมาแล้วมีเลนส์อัลตร้าไวที่ใช้งานได้จริงอีกใช่คือสูงเยอะด้วยแล้วพอเรามองกลับเข้าไปเนี่ยไอ้ฟิงเกอร์พริ้นมีต่างเพิ่มกว่าตัวนี้ไม่มีไทป์ซีมีไทป์ซีให้มีแบบ 4,000 มีชาร์จเร็วมีเลนส์ไวให้ไอ้เหี้ยแล้วแบบจอทุกคนเลยนี่คือใครเคยใช้นะครับมึงจะรู้เลยว่าจะกลับไปเล่นจอทั่วไปที่ไม่ใช่จอยากยากละเพราะตอนแรกพี่ยังชมจอยนี่สวยอยู่เลยนะสักพักกล่องนี่มาปุ๊บโอ้โหมันแบบเอามาเลยของ Samsung นี่กูกราบเลยจริงยอมไอ้ส่วนตัวผมนะผมว่าตัวนี้คุ้มเงินทุกบาทที่สุดละที่จ่ายไปถ้าเกิดอยากเพิ่มอะไรก็ค่อยว่าอยากลดอะไรค่อยว่ากันก็เป็นว่าแล้วแต่ใครจะไปเลือกซื้อแล้วกันอันนี้เป็นมุมมองของพวกเราว่าเฮ้ยตัวไหนคุ้มสุดแล้วกันมันคุ้มทุกตัวมันคุ้มทุกตัวนะคือถ้าคุณมีงบ NT แบบ NT ต่ำที่สุดที่จะเริ่มได้คือ A10 อ่ะมันก็คุ้มแล้วคือเอางี้คุณใช้เท่าไหร่คุณก็ซื้อเท่านั้นไม่ใช่พี่เข้าใจความหมายนิวเว้ยกูว่าทำอีกคลิปนึงเถียงกันดีกว่าครับเยี่ยเปิดอภิปรายจะได้จบๆผมขออภิปรายท่านประธานมึงเยี่ยมก่อนดิจะให้ตัดไปดูคลิปรีวิวซ้ายถ้าเกิดว่ามึงคิดเรื่องสเปคอ่ะโอเค
มันคุ้มแต่ถ้ามึงคิดว่า 3,000 อ่ะมึงได้ Galaxy Gift มึงลองมองกับกันดิ 3,000 ที่มึงจ่ายอ่ะมึงได้ Galaxy Gift แค่ 3,000 อ่ะแม่งก็คุ้มแล้วเออไอ้ตัวนี้ก็มีไงมันก็มีไม่ใช่ไงถ้าเกิดพี่จะซื้อแบบเอา Galaxy Gift อย่างเดียวอ่ะก็เรื่องของพี่ไงงงโดยรวมก็มันก็เล่นได้เหมือนกันอีกไงจะเถียงประธานดิครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเอาค้างครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากดูรีวิวรุ่นไหนนะครับตอนนี้เรามีรีวิวทุกรุ่นก็ Subscribe ไลค์แชร์จะทำให้ไม่ทำไอ้สองดีจับมือพาไปหนึ่งต่อถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวรุ่นไหน A10 A20 A30 มีหมดแล้วก็ไปดูได้แล้วก็เรื่องกล้องสามารถไปดูได้ในช่องเบลแคมถ้าเกิดว่าอยากไปดูบล็อกที่ขายโดย A10 กับ A30 ไปดูได้ที่ช่องระบายน้ำหรือว่าช่องหลายช่องเลยช่องจงรักนะครับช่องผมไม่มีที่อะไรกับพวกนี้เลยถ้าดูแกดเจ็ตก็ไปช่องตำอย่างก็ต้องไปดูครับช่องผมมีแต่มือถือเก่าครับเจอใหม่ในคลิปรีวิวหน้าแล้วกันไปแล้วครับจะรีวิวหรือเปล่าครับเฮ้ยสวัสดีครับผมก่อนที่แม่งจะทะเลาะกันวันนี้